มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeสวัสดีครับพบกับผมกรศิริกรลิ้มสุวรรณในรายการตะวันรุ่งรายการที่จะพาคุณไปค้นหาดวงตะวันผู้ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณสำหรับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกและผู้ก่อตั้ง Harmony of Life Organic Farm อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากับดวงตะวันนำทางของเราในวันนี้ครับมิสเตอร์โชโอกะโอกาสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอกาสครับวันนี้เนี่ยจะขอรบกวนคุณโอกาสให้ความรู้ได้หนึ่งครับว่ากระบวนการปลูกผักออร์แกนิกที่ Harmony Life Organic Farm ที่นี่เนี่ยการปลูกผักอินทรีย์ออร์แกนิกต่างจากผักตลาดยังไงครับธรรมดาผักใช้เคมีเนาะใช้เคมีจีมารินก็ฟรีเคมีนะครับครับผมแล้วดูสวยเนาะผักเคมีดูสวยดูสวยแต่ถ้าเคมีว่าบางครั้งอาจจะขั้นในนะครับล้างออกก็ไม่ได้ผักเคมีอยู่ด้านในล้างออกไม่ได้ใช่ใช่ล้างออกก็ไม่ได้ทั้งหมดนะ 100% ล้างออกก็ไม่ได้แล้วก็กินแล้วก็ไม่สุขภาพก็ไม่ดีไม่เข้มแข็งนะครับแต่อีกอันหนึ่งว่าออร์แกนิกผักออร์แกนิกสารอาหารเยอะผักออร์แกนิกจะสารอาหารเยอะกว่าเพราะอะไรว่าผักออร์แกนิกอะโทชานะแต่ปุยธรรมชาติใช่ไหมมีสารอาหารเยอะแต่ผักธรรมดาว่าปุยเคมีนะครับแต่โทเร็วแต่สารอาหารน้อยมากเลยชาก็ทางการนะครับออร์แกนิกอร่อยมากนะครับก็คือผักออร์แกนิกเนี่ยมีวิธีการปลูกหรือระยะเวลาเนี่ยการเติบโตช้าแต่ว่ารสชาติอร่อยกว่าใช่แต่ใช่ปุ๋ยธรรมชาติใช่ไหมไม่ใช่เคมีนะครับครับผมแล้วคุณโอกาสมีวิธีการบำรุงดินยังไงครับให้ผักเขาสวยงามดินวิจะสังกันมานะครับถ้าดินไม่ดีว่ามะเร็งก็มาเนาะแล้วก็โรคก็มาใช่ไหมนั่นละต้นทำดินดีนะครับคือต้องทำให้ดินดีก่อนนะครับแล้วพืชก็จะดีครับสังคันตีสื่อนะครับแล้วมีค่า pH ต้องดูไหมครับว่าอะไรเท่าไหร่มันสังคันตีสื่อว่าดินว่ามีจุลินทรีย์เยอะนะอ๋อดูที่จุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์น้อยมากว่าผักไม่แข็งแรงจุลินทรีย์เยอะจุลินทรีย์ดีดีเนาะไม่ใช่จุลินทรีย์ไม่ดีนะครับจุลินทรีย์ดีดีเยอะเนาะแล้วก็สารอาหารก็ปิ่นโปนะครับน้อยก็น้อยมากก็ไม่ได้มามาไปก็ไม่ได้ต้องให้พอดีใช่ไหมครับพอดีเดสนะคือผักอะไรเนี่ยนะผักชอบปุ๋ยว่าชอบมากหรือชอบน้อยหรือกันเนาะพอดีนะครับแล้วก็ pH ว่าลิติสว่า pH 5.5 แล้วก็ 6.5 นะครับอ๋อประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับค่า pH ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 ใช่กำลังดีต่อพืชใช่แล้วก็EC เนาะค่า EC ครับแต่ EC ก็0.3 กับ0.5 ก็ลิติสนะครับน้อยไปก็ไม่ได้มาไปก็
ไม่ดีนะโอ้เราก็ต้องดูทั้งจุลินทรีย์และดูค่า EC ในดินด้วยใช่ต้องมีวิธีทงไส้ปุ๋ยหมักเนาะใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักก็ทำดินดีมากนะครับอันนี้ดินดีไหมครับวันนี้ตรงแปลงนี้พอได้นะใช้ได้แต่ก็ประมาณ 70% มีดีกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นพออะไรว่าที่นี่ที่ใหม่นะครับตรงนี้เป็นแปลงใหม่ทำใหม่มา 70% แต่ผมทำว่าออร์แกนิก17ปีนะครับเนาะทำมา17ปีแล้วก็ที่นึงว่าดินดีมากนะครับครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการรับประทานผักอินทรีย์ที่ดีเนี่ยทำให้สุขภาพเราดีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ถ้ากินเนาะครับผมไม่มีเคมีแล้วก็สารอาหารเยอะแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นเคล็ดลับของชาวญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าครับที่ทำอาหารดีเพื่อสุขภาพใช่ใช่ญี่ปุ่นก็มีผมไปสตูดิโอว่า USA เนาะแล้วก็มียุโรปก็มีมิกซ์กันครับผมแต่แน่นอนไทยก็มีนะครับครับผมคุณโอกาสครับแล้วที่ดูในแปลงนี้เนี่ยมีทั้งผักแล้วก็หญ้าปนกันทำไมถึงไม่กำจัดพืชที่เป็นวัชพืชออกไปครับดูนะคัมบงพลังว่าหญ้านิ่งหน่อยเนาะแต่นั่นดะこのครับลงกะคังคังว่าหญ้าโยแต่เพราะอะไรว่าถ้าหญ้าทำโอนะมารีนไม่มีกินแล้วก็ถ้าหญ้าโอมารีนกินผักอ๋อมแมลงจะมากินผักถ้าไม่มีหญ้าอ๋ออันนี้ก็คือวิธีการทำเกษตรอินทรีย์ร่วมกับธรรมชาติใช่ไหมครับใช่นกโก้ถ้าฮอนตกโยใช่ไหมฮอนตกโยนกโก้นั่นละดินว่าน้ำโยไปแต่ดอกหญ้านะถ้าหญ้ามีว่าหญ้านั่นละรากรากหญ้าว่าจับพยุงดินเอาไว้ใช่ไหมครับไม่ให้ดินถล่มน้ำก็อดได้ถ้ามีหญ้าครับผมทีนี้ผมอยากเห็นแปลงที่คุณโอกาบอกว่ามีสภาพดินดีกว่านี้แล้วเดี๋ยวรบกวนคุณโอกาพาผมไปดูนิดนึงนะครับโอเคครับทางด้านไหนครับคุณโอกาไปที่นู่นนะครับเดี๋ยวเราไปครับครับผมทราบมาว่าเคล็ดลับของการทำเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกเนี่ยความสำคัญอีกตัวนึงคือเรื่องน้ำใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วที่สังกัมมานครับที่ Harmony Life นะครับมีวิธีการจัดการน้ำยังไงครับถ้าใช้คนนะว่าถ้าโรบโรฟาร์มใช้เคมีใช่ไหมครับถ้าหมอเคมีฝนตกเยอะก็ใบคอนสารเคมีก็จะมาลงคอใช่แล้วก็ถ้ามีบางว่าน้ำเสียบางนะใส่คอนนะถ้ามีโรงงานถ้าโรงงานปล่อยน้ำใช่ไหมถ้าเคมีออร์แกนิกใช้ไม่ได้คอนเนาะอันตรายมากเราใช้น้ำคลองไม่ได้เพราะว่าจากบ้านหรือโรงงานเนี่ยถ้ามีในแถวๆนี้เนี่ยก็จะทิ้งน้ำเสียลงมาเราใช้ไม่ได้ใช่แต่เพราะอะไรว่ามีเคมีนะครับผมแล้วที่ Harmony Life นะครับมีวิธีการเพราะว่าเราไม่ใช้น้ำคลองนะครับไม่ใช้น้ำคลองเลยน้ำมาดานนั่นนะไทยดิน150เมตรเจาะบาดานไป150เมตรใช่ครับโอ้ลึกมากเลยนะครับลึกมาก150เมตรว่าฝนตกเนาะอดีต20ปีนะครับน้ำที่เอาขึ้นมาใช้นี่คือฝนเมื่อ20ปีที่แล้วใช่โอ้ใบ150เมตรใช้เวลา20ปีนะก็แสดงว่าเป็นน้ำที่สะอาดมากเลยทีเดียวสะอาดนะสะอาดมากเลยครับในบ่อนี้คือน้ำบาดาลที่สูงขึ้นมาใช่ 100% ในบาดาลนะครับน้ำนี้ก็จะเอาไปใช้ทั้งหมดในแปลงใช่หมดเลยใช่ไหมครับแล้วทราบมาว่าคุณโอกาสเนี่ยได้ใช้ปุ๋ยหมักหรือ EM เนี่ยผสมเข้าไปในน้ำแล้วใช้ฉีดเข้าไปทั่วแปลงเลยใช่ครับที่นี่ก็ EM นะครับอ๋อคือถังนี้เลยใช่ผมขยายเนาะครับขยาย EM นะครับขยาย EM แล้วได้ผมมานะครับผมขอดมนะใช่ครับดมครับหอมมากเลยครับใช่ครับได้ผมว่า
あの再 EM の棒なんかの。で、手に何倍プランタモとか。ผสม EM ลงไปในน้ำนี้แล้วก็เอาน้ำนี้ปล่อยเข้าไปในฟาร์มทั้งหมดเลยใช่ใช่ใช่แล้วต้องดูค่า pH วัวก็กินนะไก่ก็กินวัวก็กินไก่ก็กินดังนั้นไก่วัวก็แข็งแรงไก่ก็แข็งแรงมากนะครับแล้วมีวิธีการวัดค่าไหมครับว่าใช้ได้หรือไม่ใช่ใช่ต้นทั้งคือ35 pH 35นะครับต้องเช็ค pH ด้วยใช่ไหมครับแต่เพราะอะไรว่าทั้งคือ35ว่าชั่วหน้าเข้าไม่ได้นะครับอ๋อมึงการนำสมไซส์เนาะครับใช่เนี่ยちょっとこれは pH เนาะกระดาษวัดค่า pH pH แล้วก็เป็นสีเหลืองสีเหลืองแล้วก็เอามาเทียบกัน 35ไม่ใช่สีนะเนี่ย สีว่าใช้ไม่ได้นะครับอ๋อ 35ใช้ได้แต่ถ้าเป็นสีใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้สีว่าชั่วหน้าใส่นะอาจจะมีนะครับอ๋อถ้าไปที่4เชื้อจะเน่าใช้ไม่ได้ต้อง 3.5 นะต้อง 3.5 พอได้ค่า 3.5 ปุ๊บคุณโอกาก็ปล่อยลงน้ำเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ลองดูไหมอยากเห็นเหมือนกันครับโอเคเนี่ยปล่อยจนหมดเลยใช่ไหมหมดด้วยที่เนี่ย200ลิตรเนาะหมดด้วย200ลิตรปล่อยทุกวันใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณ10วันก็2อาทิตย์1ครั้งนะครับอ๋อ10วัน1ครั้งหรือประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์1ครั้ง1ครั้งประมาณแล้วก็ปล่อยไปได้หมดเลยใช่ทั้งหมดนะครับชูรินชิว่าที่นี่ว่า EM เนาะเราทำเองนะครับEM มีไบโอเนาะครับEM นี่ก็ทำเองใช่แต่ชูรินชิดีดีโยมากครับผมอืมคุณโอกะครับครับถ้าอย่างนั้นก็สรุปว่าจุลินทรีย์ในถังนี้เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์กับพืชและสัตว์ด้วยใช่ครับซึ่งชาวญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอยากไปเห็นแล้วว่าแปลงเกษตรของ Harmony Life ที่ได้ใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนี้เนี่ยในการปลูกบำรุงเนี่ยมันจะมีสภาพสวยงามขนาดไหนโอเคครับรบกวนคุณโอกะพาไปชมนะครับใช่ครับโอเคครับทางด้านนี้นะครับโอเคครับแล้วคุณโอกาสพอจะเล่าย้อนได้ไหมครับว่าทำไมคุณโอกาสถึงมาทำเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกฟาร์มที่ปากช่องนี่ที่โคราชใช่โอเคครั้งแรกผมมาว่าไทยว่าประมาณ22ปีแล้วครั้งแรกผมทำงานบริษัทญี่ปุ่นทำว่าเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์นะครับเครื่องมือแพทย์บริษัทคือมุมเป๋เนาะครับผมญี่ปุ่นสมัครง่ายนะส่งผมไทยนะครับคันเดผมโรงงานนะครับโรงงานพาริพาริเครื่องมือแพทย์นะโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ครับผมก็ขายนะประเทศไทยนก็ส่งโอนะครับอ๋อแต่แต่มาคงผมว่าทงการทำなんだシンアロム今日はシンアロムだからポーライはコンタムライローよねタムライタマチャヨーマーでタムライ生活ローム多いはいだからポムキットはポムタム今日シンアロムไม่เคยทำเกษตรมาก่อนเลยใช่ไม่ก่อนเลย
คุณโอกะครับคุณโอกะเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นผมก็เลยสงสัยว่าในความเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีความยากความง่ายยังไงมีปัญหาอะไรไหมครับเกี่ยวกับการทำเกษตรใช่ครับคันเดว่าผมว่าไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมคันเดว่าผมว่าทำอะไรก็ไม่รู้นะครับครับผมแต่ว่าผมว่าสื่อนะนั่นนะคือหนังสือมาอ่านนะอ่านบุ๊กนะสตูดิโอแล้วก็ผมไปญี่ปุ่นแล้วก็สตูดิโอไปเรียนที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ USA อะตัวยุโรปนะยุโรปเนาะครับผมไปทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเลยเพื่อเรียนเกษตรแล้วก็คัสซาตยูนิเวอร์ซิตี้ก็ผมไปนะครับอ๋อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ไปด้วยใช่ใช่อ๋อก็คือไปเรียนรู้เพื่อที่จะมาทำเกษตรตรงนี้แล้วมีปัญหาไหมครับช่วงที่ทำเริ่มแรกโอ้ครับ5 6ปีลำบากมาก5 6ปีแรกลำบากมากมารีนนะกินหมดด้วยแมลงกินหมดเลยแล้วตัวโรนะเก็บปักไม่ได้ไล่กันทั้งหมดมีปัญหาหมดเลยตอนเริ่ม5ปีแรกใช่จนตอนนี้มีเริ่มแก้ปัญหาได้แล้วดีกว่าเยอะครับผมก็คือเราต้องบำรุงดินจากที่ไปดูมาเมื่อกี้ถ้าดินดีว่าโรก็น้อยลงนะครับมะเขือม่วงมะเขือม่วงประมาณ70ชนิดเลยอยู่ในนี้ทั้งหมด70ทั้งหมดทางด้านหน้านี่ดินดีมากเลยครับใช่ดินดีมากแล้วมีวิธีการขายผักในแปลงนี้ยังไงครับนี่คือส่งไปขายที่กรุงเทพใช่กรุงเทพนะครับพอไหมครับปริมาณผักพอดีเนาะพอดีบางครั้งไม่พอบางครั้งก็ไม่พอด้วยแสดงว่าอากาศร้อนมากว่าผักน้อยลงใช่ไหมก็ไม่พอถ้าอากาศร้อนก็ผักออกน้อยไม่พอใช่ไม่พอคุณโอกาสครับอันนี้คือโรงอะไรครับนี่ไก่กับโรงไก่ไก่กับอ๋อที่เลี้ยงไก่นั่นเองใช่แล้วก็ผมเอาขี้ไก่นะครับครับทำปุ๋ยมากเลยเอาขี้ไก่มาทำปุ๋ยปุ๋ยนะครับมาก่อนผมซื้อขี้ไก่นะคันโนนะครับจะเมนมาเลยเมนมาแต่ถ้าเมนว่าชูรีชินาวนาวนะครับเยอะแต่ถ้ามาปุ๋ยใช่ไหมแล้วเมโกยดีแต่ผมสนใจไก่นะครับเล่นตัวเองแต่อาหารธรรมชาติใช้อาหารธรรมชาติเลี้ยงไก่ด้วยก็ไม่เหม็นนะเพราะเลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติก็เลยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นอาหารไก่นี้ใช้อะไรบ้างครับผมคันเดว่าเศษผักนะครับเศษผักในไร่เราแล้วก็คาโทฟูลามครับผมกากเต้าหู้ลามแล้วก็คันในเศษผักด้วยแล้วก็ปุยน้ำปุยปลาใช่ไหมกากปลาจากการหมักปุ๋ยก็เอามาให้ไก่กินใช่ครับอันนี้ดูไหมดูครับโอเคอันนี้คุณโอกะถือหญ้ามาเพื่อให้ไก่กินใช่โอ้แย่งกันกินเลยครับอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงไก่แบบเปิดใช่ไหมครับคุณโอกะใช่ครับก็ได้ไข่ไก่มาทานเองด้วยใช่ไข่ออร์แกนิกไข่ออร์แกนิกใช่อร่อยมากนะครับมีเหลือก็ขายในร้านเราใช่ไหมครับร้านใช่ครับแต่คุณโอกาสบอกว่าไม่ได้เลี้ยงเพื่อเอาไข่แต่ว่าเลี้ยงเพื่อเอาปุ๋ยไปใช้ในแปลงใช่อันนี้เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัวครับเออพามังนะที่นี่ตัวที่นู่นเดี๋ยวพามังพันห้าร้อยตัวพันห้าร้อยตัวอย่างนี้เราก็จะได้ปุ๋ยทุกวันเลยใช่เป็นพนักงานผลิตปุ๋ยให้เราใช่มาเก็บปุ๋ยหนึ่งปีหนึ่งครั้งเนาะปีละครั้งปีละครั้งนะครับก็มาขูดออกไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วหลังจากขูดขี้ไก่ออกไปแล้วเอาไปทำอะไรต่อครับเนี่ยขี้ไก่นกก็
เอาไปหมักไหมครับใช่ขั้นแรกว่าต้องแห้งๆอ๋อให้มันแห้งก่อนแห้งก่อนแล้วก็พุยหมักต่อพุยบกาชีต่อเราว่าขี้ไก่ทรงว่าไม่ใจนะทำหมักนะต้องหมักก่อนที่ไก่สดเอาไปใช้ไม่ได้ไม่ได้อันตรายครับผมอย่างนี้มีกองปุ๋ยหมักจากที่ไก่ให้ชมไหมครับครับครับงั้นเดี๋ยวลองไปดูโอเคปุ๋ยที่ไก่ครับครับโอกาสครับอันนี้คือกองปุ๋ยหมักจากที่ไก่ที่ไก่ขี้ไก่ขี้วัวนกโก้ใช้ฟันก็ยากครับผมก็ใช้ฟางคุมเอาที่ไก่ใส่ใช่แต่กองนี้ผมเห็นว่าเนี่ยได้กลิ่นหอมมากเลยครับที่สมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรใช่ทำบนเฉยๆเนาะครับผมพวกนี้ก็กลิ่นเป็นเหมือนคล้ายๆลูกประครับลูกประครบใช่ใช่ลูกประครบใช่ลูกประครบนะครับคือที่เหลือจากลูกประครบเราก็มาใช้ใช่ใช่ใช่แต่อันนี้ไม่มีครับผมใช่เขาเรียกว่าธรรมดาพุยมักนะครับอ๋ออันนี้คือธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้มีสมุนไพรอันนี้เขาเรียกว่าซันชันเนาะสามชั้นที่คันเดอฟันครับผมแล้วก็คีไก่คิวอะแล้วก็ชีเอ็มอ๋อใช้เอ็มช่วยด้วยมาต้าฟันเนาะครับมาต้าคีไก่คิวอะเนี่ยแล้วก็ชีเอ็มแล้วก็ฟันสามชั้นนะครับสามชั้นไม่มีกลิ่นด้วยนะครับไม่มีกลิ่นถ้าเหม็นว่าเชื้อเน่าเยอะก็ใช้ไม่ได้ถ้าเหม็นเชื้อเน่าเยอะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องให้หอมได้ต้นไส้เอ็มเนาะEM は、カチュアの子、チュアナオ、なんだ、カチュアチュアナオ。ครับผม。ตรงนี้ทางด้านนี้ก็จะเป็นแถบที่เป็นปุ๋ยหมักที่คุณโอกาหมักเองก็เรียกว่ากราบนะครับอันนี้คือเกล็ดดำแกลบดำเกล็ดดำอันนี้สำคัญมากเลยครับสำคัญมากถ้าใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยบกาชินะใส่แล้วก็ pH กดมันดินจะเป็นกรดถ้า pH ต่ำกว่า 5.5 นะครับใส่กราบดีกว่าอ๋อถ้า pH ต่ำกว่า 5.5 ต้องใส่แกลบเข้าผสมไปเพื่อปรับให้เขาเป็นสมดุลใช่ไหมครับใช่แต่กราบว่าเกดดามาโนมาทานนะทานว่าช่วยดินนะดีมากช่วยทำให้ดินดีด้วยแกลบดำใช่ครับแต่ดีนะครับใช้ปุ๋ยชีวภาพพวกนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนด้วยนะหอมด้วยหอมด้วยครับใช่ครับคุณโอกาสครับแล้วดินที่ดีเนี่ยมีวิธีการดูยังไงครับใช่ดินดีว่าคันเดว่าสังกันติสว่าดีจุลินทรีย์เยอะนะต้องมีจุลินทรีย์เยอะแล้วก็อมน้ำได้ระบายน้ำก็ดีอ๋อต้องอมน้ำได้ด้วยแล้วก็ระบายน้ำได้ดีด้วยน้ำค้ำไม่ได้นะครับครับผมขอดูดินได้ไหมซานาฮังก็พิมโปนะครับแบบนี้คือดินที่ดีใช่ไหมใช่ก็เรียกต้นแครอทเนาะอันนี้คือต้นแครอทเดี๋ยวคันเดว่าต้องมีจุลินทรีย์เยอะอ๋อครับผมกงซานรู้จักไหมถ้า1กรัมนะดิน1กรัมมีจุลินทรีย์กี่ตัวดิน1กรัมมีจุลินทรีย์กี่ตัวถ้าดินดีๆผมไม่รู้ผมเดาเลย 5,000 ตัว 5,000 ตัว1กรัมประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าดินดี4ล้านตัว 1,000 ล้านตัวในนี้มี 4,000 4ล้าน4ล้านตัวก็ 1,000 ล้านตัวโอ้แค่นี้นะครับใช่ครับแต่ถ้าคุณใช้ปุ๋ยเคมีครับเนาะแล้วก็ฉีดยาใช่มั้ยเคมีเนาะครับผมจุลินทรีย์น้อยลงมากคือถ้าฉีดยาใช้ปุ๋ยเคมีจุลินทรีย์มันจะน้อยลงใช่ครับพืชก็จะไม่งามไม่งามคุณโอกาสครับแล้วคุณโอกาสมีวิธีการบำรุงดูแลดินยังไงครับโอเคครับเราคันเดนะผมซื้อที่นี่ว่าดินแดงดินแดงดินแดงว่าซานาฮัมน้อยมากแล้วก็เก็บน้ำโอเคเก็บน้ำโอเคแต่ก็ใบน้ำไม่มีดินเหนียวนะครับครับผมเป็นดินเหนียวไปเลยถ้าหมดดินเด่นนะครับแล้วก็ปัจจุบันว่าดินดำเนาะครับหมดไม่ใช่ดินเด่นนะครับครับผม
でこれは盆栽プリマックのต้องใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักใส่เข้าไปใช่ปุ๋ยหมักว่าใส่ปุ๋ยหมักกับดินดีมากนะครับทำให้ดินดีใช้เวลาเนาะ3ปี4ปีนะครับไม่ใช่เร็วๆนะครับครับคือรีบก็ไม่ได้ใช่ต้นใช้จุลินทรีย์ต้องใช้จุลินทรีย์บำรุงดินใช่ซึ่งจุลินทรีย์อยู่ในปุ๋ยหมักนั่นเองใช่ครับจุลินทรีย์นก็EM นะครับครับผมก็ช่วยกันทั้งปุ๋ยหมักทั้ง EM ใช่ครับแล้วก็เราทำปุ๋ยโบกาชีครับผมปุ๋ยโบกาชีชื่อว่าภาษาญี่ปุ่นโบกาชีแต่ปุ๋ยโบกาชีชื่อลินชิโยคุณโอกาครับครับทีนี้ผมอยากไปดูวิธีการถอนแครอทสดๆจากแปลงโอเคครับรบกวนคุณโอกาพาไปชมนะครับโอเคครับโอเคครับใช่ครับโอกาสครับแล้วแครอทเนี่ยมีวิธีการดูยังไงครับว่าต้นไหนเก็บได้ต้นไหนยังเก็บไม่ได้โอเคขั้นแรกดูหัวเนาะดูหัวแล้วก็หัวใหญ่ว่าเก็บไปได้หัวเล็กว่ายันนะครับพวกนี้ได้หรือยังครับใช่นะจะดูหน่อยหัวใหญ่โอเคนะครับก็คือเราต้องเอานิ้วเขี่ยดูก่อนที่นี่ใหญ่เนาะอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมที่นี่อ่ะมันเล็กอยู่อันนี้ยังเล็กอยู่ที่นี่โอเคไหมโอ้1 2 3โอ้นี่สวยมากเลยครับนี่ปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีด้วยใช่ครับก้นสังต้นที่นี่ครับผมเก็บถ้าหมอแล้วก็คำบ่นดึงขึ้นมาใช่ไปใช่ครับผมลองดึงนะครับผมลองดึงถ้าหมอแต่ตรงคำบ่นตรงนะครับโอเคได้โอ้แครอทสดๆเลยครับนี่อร่อยมากเนาะออร์แกนิกแครอทอันนี้คุณโอกาครับแครอทอันนี้ปลูกกี่วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณそうねこれはประมาณ70วันぐらいประมาณ70ยายโกะは3วันนี่まだเล็กอยู่เนาะอันนี้ยังเล็กอยู่นะまだเล็กอยู่แล้วอันนี้วิธีการทานนี่ทานสดๆได้เลยใช่ได้ได้ครับต้นดูไหมลองดูได้เหรอครับจะตัวธรรมดาให้ก็เดี๋ยวหักได้เลยใช่ไหมครับงั้นผมขออนุญาตหวานนะหวานมากนี่เป็นครั้งแรกที่ได้กินแครอทสดๆจากแปลงหวานกรอบมากเลยครับคุณโอกาสครับแล้วแครอทในแปลงกับแครอทในตลาดเนี่ยมันต่างกันมากไหมครับทั้งกันนะครับไม่มีเคมีนะครับครับผมแล้วก็สารอาหารเยอะอร่อยด้วยใช่คุณโอกาสครับแล้วนอกจากแครอทสดๆแล้วเนี่ยในแปลงของคุณโอกาสเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตสดๆที่ทานได้เลยอีกไหมครับมีเยอะไม่มะนาวยักษ์คือมะนาวยักษ์ผมไม่เคยเห็นเลย okay. ลองไปดูนะครับโอเคครับคุณโอกาครับมะนาวยักษ์อันนี้มะนาวยักษ์ใช่ครับเหมือนลูกส้มโอเลยครับนี่โอ้อันนี้คือเก็บจากต้นนี่เลยครับใช่ครับนี่คือต้นมะนาวยักษ์มะนาวยักษ์ครับมีดูเยอะครับผมลูกมันใหญ่มากอร่อยอร่อยมากนะครับอันนี้วิธีการปลูกมะนาวยักษ์นี่ปลูกยังไงครับคุณโอกามะนาวยักษ์มะนาวชอบไนโตรเจนเนาะชอบไนโตรเจน
พุยมักพุยโบกาชิพุยน้ำสังอันต้นชัยนะครับก็ช่วยบำรุงได้พุยมักช่วยช่วยว่าไม่พอปุยมักอย่างเดียวไม่พอไม่พอไม่พอต้องใช้โบกาชิแล้วก็พุยน้ำนะพุยน้ำด้วยพุยน้ำพอมาทำว่าพุยปลานะครับครับผมปุยปลาพุยปลานะครับแล้ววิธีการดูแลยากไหมครับไม่ยากนะถ้าดินสมบูรณ์ครับผมเพราะนี่ที่ผมดูใบเนี่ยไม่มีโรคเลยใช่ไม่มีโรคนะครับแล้วอันนี้ทานยังไงครับทานว่าผมชอบมาว่านั่นนะใส่น้ำนกใส่โซดานะเอาไปคั้นใช่ไหมครับใช่นกใส่น้ำพึ่งนะครับใส่น้ำพึ่งเข้าไปด้วยก็อร่อยมากแน่นอนคุณชายได้อาหารเนาะมึงกล้ามมะนาวนะครับแล้ววิธีการปลูกต้นเนี่ยครับมะนาวยักษ์เนี่ยกี่วันถึงจะเริ่มให้ผลผลิตได้โอ้หลายปีเนาะเป็นปีเลยหลายปีหลายปีต้นสี่ห้าปีอ๋อครับนะคุณโอกะผมเห็นลูกตรงนี้ไม่เหมือนกับอันนี้เลยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยมะนาวนะครับมะนาวธรรมดานะครับมะนาวธรรมดาใช่ครับเอามาเทียบกันอู้หลายเท่าเลยครับหลายเท่านะมาประมาณ20เท่าเลยทำไมถึงเอาพันธุ์นี้มาปลูกร่วมกันนะครับใช่ต้นมะนาวยักษ์กับเคนเรมมานะครับเนาะเท่ๆใส่ด้วยกันครับผมติดเดียวนะครับที่นี่ติดเดียวคืออาศัยว่าต้นมะนาวยักษ์เนี่ยเขาหากินเก่งแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็เลยเอามะนาวอีกพันหนึ่งมาทาบกิ่งใช่ก็ประมาณรนดูนะผมครับผมอันนี้พันอะไรครับนี่มะนาวแป้นนะมะนาวแป้นอ๋ออันนี้คือพันมะนาวแป้นมะนาวแป้นมะนาวแป้นไร้เมล็ดใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ก็ปลูกร่วมกันมะนาวแป้นก็ชิ้นใหญ่นะกว่าเลยใหญ่มากครับใหญ่มากนะครับคุณโอกาสครับมะนาวยักษ์อันนี้เป็นพันมาจากฝรั่งเศสเลยใช่ไหมใช่ครับมาจากฝรั่งเศสนะครับคุณแล้วคุณโอกาสไปเอาพันมาแล้วมาปลูกที่นี่เลยที่นี่ครับทีนี้ลูกนี้กับลูกนี้เนี่ยสีต่างกันรสชาติต่างกันได้ไหมครับที่นี่สุดเดียวเนาะอันนี้สุดแล้วที่นี่เคี้ยวก็กินได้แต่ดูว่าที่นี่เปรี้ยวเนาะครับผมอันนี้จะเปรี้ยวแต่ถ้านี่ดูว่าเปรี้ยวแล้วนี่ก็หน่อยหวานอันนี้ก็จะเปรี้ยวอมหวานนี่ก็หน่อยหวานแล้วผลผลิตในไร่เนี่ยเรามีการแปรรูปด้วยใช่ไหมครับใช่อันนี้ทำเป็นอะไรเอ่ยมามาเรดเป็นมามาเรดมามาเรดคนไทยก็น่าจะรู้จักเป็นแจมคล้ายๆแจมใกล้ๆแจมครับผมอร่อยมากเลยผมอยากลองชิมจังเลยได้ขอชิมได้ไหมครับได้ครับอันไหนชิมนะรวมไหมเขียวไหมเอาเหลืองก่อนก็ได้ครับผมโอ้ผ่าตรงกลางนี้ได้เลยช่วยจับจะอันตรายนะครับน้ำเยอะน้ำเยอะมากครับนี่สวยเนาะสวยมากเลยครับนี่สวยเนาะแล้วเวลาทานก็หยิบออกมาได้เลยใช่ไหมครับชุดตัวได้ครับพิวาว่า肉の昆布นะพิวาว่า銀目鯛ครับผมที่ดีกว่าครับผมอันนี้ดีกว่าใช่โรโซกุคัมไปก่อนคัมไปก่อนโรโซกุโรโซกุใช่ใช่กงซังคัมไปก่อนใช่คัมไปคัมไปครับเปรี้ยวหวานนะใช่ครับเปรี้ยวแล้วอมหวานนิดนึงอร่อยโอเคไหมโอเคครับผมน้ำเยอะน้ำเยอะมากเลยน้ำเยอะมากอันนี้ที่คุณโอกาบอกเอาไปผสมมะนาวไม่ใช่เอาไปผสมน้ำผึ้งน้ำผึ้งแล้วก็โซดานะครับโซดาอร่อยมากมะนาวโซดาเนาะเป็นมะนาวโซดาไปเลยอร่อยมากนะครับส่วนถ้าอันนี้จับเปรี้ยวมากกว่านี้ใช่ไหมครับใช่เปรี้ยวมากกว่านี้แล้วก็อร่อยเนาะอร่อยเหมือนกันนะครับคุณโอกาครับครับแล้วเท่าที่ได้เดินในฟาร์มของคุณโอกาเนี่ยมีหลากหลายชนิดพืชมากเลยทีนี้ยังมีพระเอกของฟาร์มคุณโอกาอีกอย่างนึงก็คือผักโมโรฮิยะใช่ครับโมโรฮิยะครับจะขอไปดูนะครับโอเคครับ
กะอันนี้คือแปลงผักโมโรฮะยะใช่ครับผักโมโรฮะยะนะครับที่ใช้แปลรูปเป็นบะหมี่บะหมี่ผักครับบะหมี่ผักโมโรฮะยะทำไมคุณโอกาถึงปลูกผักชนิดนี้ครับมีที่มายังไงครับคันเดมากกว่าผมว่าทำงานคุมเป๊ะใช่ไหมครับผมได้เราทำว่าอาหารแซ่บนะมาจากโมโรฮะยะเพราะอะไรว่าโมโรฮะยะมีสารอาหารเยอะเยอะที่สุดโลกเยอะที่สุดได้ทำแคปเซลเนาะครับผมทำเป็นแคปซูลแล้วถ้าแคปเซลว่าคงกินว่าต้องนั่นนะปุ๊บปุ๋ยก็ปุ๊บปุ๋ยก็นั่นนะคงคงปุ๋ยก็健康にすごくうん要するに根ต้องการสุขภาพครับผมผู้ป่วยต้องการรักษาสุขภาพก็จะกินผักชนิดนี้เข้าไปผักแคปซูลแคปซูลนะครับผมผมต้องการว่าก็โมโรฮะยะ is very ดีกับสุขภาพนะครับสารอาหารยอมก็ไฟเบอร์ก็ยอมผมต้องการทุกคนกินโมโรฮะยะนะครับเด็กก็กินได้เนี่ยผู้ใหญ่ก็กินได้ผมคิดว่าทำอะไรดีครับคัพเซลล์ไม่ใช่เด็กก็ไม่กินใช่ไหมเด็กไม่กินแคปซูลแน่ครับผมทุกคนกินถ้าผมคิดว่าบะหมี่นะบะหมี่นะเด็กก็กินได้ทุกคนกินได้กินได้ทุกช่วงอายุเลยบะหมี่ก็เลยเอามาแปรรูปอยากจะให้คุณโอกะเล่าที่มาของผักโมโรฮะยะอันนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับใช่ครับมาของอดีตเนาะฟาราโอเอจิปต์นะครับกษัตริย์ฟาโรห์ครับผมก็ไม่สบายมากคุณหมอให้ยาใช่ไหมครับแล้วไม่หายคุณหมอให้ยาฟาโรห์ก็ไม่หายไม่หายแล้วฟาราโห์กินโมโรฮะยะเนาะแล้วก็หายเร็วแข็งแรงแล้วฟาราโห์ดีใจมากใช่ไหมครับผมแล้วก็ชื่อโมโรฮะยะผักฟาราโห์นะครับครับผมกษัตริย์ฟาโรห์เป็นคนตั้งชื่อผักชนิดนี้ขึ้นมาใช่ชื่อว่าโมโรฮะยะชื่อว่าฟาราโอเบจิตาบุนเหมือนเป็นผักพระราชาใช่ผักพระราชาคุณโอกาก็เลยเอาผักชนิดนี้มาแปรรูปเป็นบะหมี่ใช่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้สุขภาพดีเหมือนฟาโรห์กษัตริย์ฟาโรห์นั่นเองคนไทยนะทุกคนสุขภาพดีนะครับถ้ากินเนาะครับผมแล้ววิธีการปลูกนะครับกี่วันกี่เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้ครับผมこれはถ้าฟูเม็ดนะแล้วก็เก็บได้ประมาณคันเดว่า3เดือนประมาณ3เดือนก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้เก็บเหมือนกันชานะเก็บยอดเก็บเฉพาะยอดเก็บยอดนะครับผมเก็บยอดเก็บยอดแบบนี้เลยยอดจ่อยๆเนาะで、またくん。で、ケップ代パマン、ジェッドアン、パッドアン、ケップ代。おー、7、8、7、8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 、
มีทั้งรสเห็ดหอมแล้วก็รสต้มยำวันนี้คุณโอกะจะทำรสเห็ดหอมให้เราชิมกันใช่ครับいただきます。いただきます。ใช่ครับ。うん。美味しいですね。OK ไหม？美味しいครับ。ตอนนี้เราก็มาอยู่กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไร่ของคุณโอกะนะครับใช่ครับมีอะไรบ้างครับพี่มีเยอะนะครับคันเดียบะหมี่ผักเนาะอันนี้คือบะหมี่ผักบะหมี่ผักเพลงโมโรฮิยะนี่มีชื่อเขียนใช่แล้วตัวรสต้มยำก้อยต้มยำครับได้ชีตาเกะเนาะอันนี้เป็นรสเห็ดชีตาเกะใช่ได้ซินกาไมเดนโมโรฮิยะบราวน์ไรซ์พาสต้านะครับโอแกนิกออร์แกนิกบาวไรซ์พาสต้าเป็นเส้นพาสต้าเส้นพาสต้าแต่ก็ต้องข้างในโมโรเฮียนะครับอ๋อครับผมทำจากผักในไร่ของเรานี่เองใช่แล้วตัวฮาร์บตีเนาะพวกนี้ก็จะเป็นชาสมุนไพรใช่ไดยันนะครับมีขิงมีโมโรเฮียด้วยใช่ครับแล้วก็น้ำมักเอนไซม์นะครับออร์แกนิกครับผมเป็นน้ำมักเอนไซม์ผักสมุนไพรประมาณ32ชนิดอ๋อสมุนไพรประมาณ32ชนิดอยู่ในนี้ผักประมาณสมุนไพรเนาะ32ชนิดครับผมหมักหนึ่งปีครึ่งหมักปีครึ่งได้มาขวดใช่ครับได้หมดทำออร์แกนิกนะครับผมก็เป็นชาออร์แกนิกทั้งนั้นเลยสมุนไพรออร์แกนิกทั้งนั้นเลยก็เรียกน้ำมักนะครับผมก็เรียกชานะแล้วผมเห็นหนังสือออร์แกนิกฟาร์มด้วยอันนี้คุณโอกาเขียนเองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับถ้าตัวออร์แกนิกแจมเนาะครับผมพวกนี้ก็จะเป็นแจมถ้ามามาเรดก็เรียกมะนาวยักมามาเรดมะนาวยักที่เราได้ชิมกันมากลายเป็นเลมอนมามาเรดมามาเรดคล้ายๆแจมนั่นเองใช่ครับทีนี้ครับคุณโอกาถ้าเกิดมีคนสนใจจะซื้อสินค้าเนี่ยมีวางจำหน่ายที่ไหนบ้างครับเรามีช็อปเนาะสุขุมวิท39มีช็อปอยู่ที่สุขุมวิท39ใช่ชื่อว่าซัสเตน่าครับอ๋อซัสเตน่าชื่อร้านเลยนะครับใช่ครับชั้นหนึ่งก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นสองชั้นสามก็ร้านอาหารนะครับออร์แกนิกรีสอร์ทนะครับผมก็จะใช้วัตถุดิบสดจากแปลงที่นี่เลยใช่ครับใช่ครับคุณโอกาครับแล้วถ้าเกิดคนอยากชิมบะหมี่ผักเนี่ยไปได้ที่ไหนบ้างครับMK ร้านอาหาร MK ก็มีใช่ซาโปโรซากะทุกสาขาไปทุกสาขาได้ชิมแน่นอนใช่ครับถ้าตัวซูเปอร์มาร์เก็ตครับทุกสาขาซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีจำหน่ายใช่แล้วทีนี้คุณโอกาสมีอะไรฝากถึงเกษตรกรไทยบ้างครับที่ปลูกแล้วต้องแปรรูปเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่จะแนะนำบ้างไหมครับผักสดว่าเสียง่ายใช่ไหมผักสดนั้นเสียง่ายใช่ครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็มอไม่ได้เนาะต้นทำสินค้านะครับถ้าเกิดว่าสบู่ก็ได้แชมพูบอดี้สบู่ก็ได้ถ้ามอสมุนไพรนะครับใช้สมุนไพรแล้วก็ใส่ทำสบู่ได้ครับผมคุณโอกาสก็แนะนำว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในไร่เนี่ยให้ยืดอายุมันแปรรูปมันเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะครับทั้งสมุนไพรทั้งผลไม้สารแหน่นะครับหลายอย่างเน้นแปรรูปขึ้นมาใช่ครับพอถ้าขายผลิตภัณฑ์ในไร่แล้วอายุมันสั้นใช่งั้นเดี๋ยวผมขอชมผลิตภัณฑ์นะครับใช่ครับครับวันนี้ก็จะเป็นชาขิงชาขิงนะครับThank you.
กะครับจากทั้งวันนี้เนี่ยที่ได้เข้ามาชมใน Harmony Life Organic Farm แห่งนี้เนี่ยก็ได้พบเห็นอะไรหลายอย่างเลยทั้งเรื่องการปลูกผักออร์แกนิกการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงไก่เพื่อเอาปุ๋ยเนี่ยโบคาชิเนี่ยมาใช้ในแปลงครับแล้ววันนี้เนี่ยผมอยากถามคุณโอกะคำถามนึงครับว่าคุณโอกะได้อะไรได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเกี่ยวกับการทำออร์แกนิกฟาร์มในพื้นที่แห่งนี้โอเคผมว่าคันเดไม่ผสมกันไม่รู้เรื่องคาเซ่นะครับก็เริ่มจากไม่รู้เลยครับแล้วก็ประมาณสี่ห้าปีเร่ลำบากมากแต่ก็ผมชื่อว่าทำออร์แกนิกพ้นสำเร็จนะครับで、オットンのコタムで、ポムレンドまあ、タムシップジェッピーの、タムシップジェッピー、ポムレンドは、酸化マーナカップオーガニックオットン、コーンコーケンレンナカップのコ、ラクサタマチャードライで、ポムレンド、ビティカンออร์แกนิกนะครับมากมายนะครับครับทุกคนช่วยช่วยช่วยเหลือผมเยอะนะครับครับผมก็ได้ผลผลิตที่ดีต่อสุขภาพและสังคมดีด้วยใช่ครับแล้วทีนี้ช่องทางด้านการตลาดเนี่ยคุณโอกะมีการทำการตลาดยังไงบ้างครับปัจจุบันว่าทุกคนนะทุกคนรักษาสุขภาพสุขภาพนะครับเนาะทุกคนคงหาอาหารนะหายไปใช่ไหมครับไม่มีเคมีครับดาราว่าโยมาบัติไตก็โยมาต่าคันโนก็ทุกคนนะทุกบัติต้องการออร์แกนิกนะครับทุกประเทศต้องการอาหารที่ปลอดภัยคือออร์แกนิกนั่นเองซิงก้าออร์แกนิกนะครับคุณโอกาสครับครับแล้วคุณโอกาสเนี่ยต้องการเห็นสังคมหรือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นไหมครับในเมืองไทยนี้ใช่ใช่มาปัจจุบันว่าคนไทยนะคนไทยสุขภาพรักษาสุขภาพใช่ไหมครับแต่คนยุ่งนะครับทุกคนคงหาออร์แกนิกนะทุกคนต่างค้นหาสินค้าออร์แกนิกใช่แต่ผมต้องการนะคนไทยกินออร์แกนิกครับเพราะอะไรว่ารักษาสุขภาพนกรักษาสิ่งอารมณ์ธรรมชาตินะครับครับผมก็อยากเห็นคนไทยทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นใช่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองคุณโอกาสครับแล้วจากที่คุณโอกาสได้มาทำฟาร์มออร์แกนิกแห่งนี้เนี่ยคุณโอกาสได้ความสุขจากตรงนี้บ้างไหมครับมีเยอะนะครับผมออร์แกนิกนะผักนกออร์แกนิกซิงค่าครับผมแต่ผมส่งไลที่นะครับส่งไปต่างประเทศใช่ไทยคันในไทยมาต้าบาเต้เนาะครับผมต่างประเทศด้วยบาเต้ด้วยทุกคนเนี่ยผู้ดีใจมากใช่นกสกปรกแข็งแรงใช่ไหมนะทุกคนผู้ดีมากแต่ผมก็ดีใจมากคือความสุขหนึ่งของคุณโอกาสนั่นก็คือคนไม่ว่าจะคนไทยหรือคนต่างประเทศเนี่ยได้กินได้ใช้ผลผลิตจากฟาร์มแห่งนี้เนี่ยคุณโอกาสก็มีความสุขแล้วนกทุกคนคิดนะรักษาสิ่งอารมณ์ก็ได้เพิ่มคนที่รักษาสิ่งอารมณ์เพิ่มขึ้นก็ผมก็ดีใจมากนะครับแล้วคุณโอกะมีข้อความจะฝากอะไรถึงคนไทยบ้างไหมครับใช่ผมรักกับประเทศไทยนะแต่คนไทยด้วยผมว่ามีจุดมุ่งหมายว่าไทยนะประเทศไทยว่าorganic number 1 pro อันนั้นก็เนาะจะต้องเป็นหมายเลข1ในด้านการทำเกษตรอินทรีย์ใช่ครับต้นโลกนะครับของโลกเลยใช่เป็นจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่มากครับใช่ใช่ผมช่วยด้วยได้ครับงั้นวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณโอกะมากครับที่ได้ให้โอกาสเข้ามาเยี่ยมแปลงนะครับขอบคุณมาก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 ครับ